พูดชัดอย่างแดงธัญญายืนยันไม่เคยรู้จักโบเมลดาถูกใจความครบเครื่องนั่นเองค่ะถูกจับตามองไม่คลายละค่ะสำหรับกรณีการย้ายช่องข้ามฟากกันจากเด็กปั้นลูกรักวิกหมอชิตสู่นางเอกป้ายแดงวิกพระราม4ของนางเอกสาวโบเมลดาสุศรีล่าสุดนี้สาวโบเธอเปิดใจถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ผ่านทางการสัมภาษณ์ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนั่นเองค่ะก็ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันให้เกียรติบ้านเก่าด้วยเขาก็ส่งเรามาจนสุดทางแล้วพร้อมกับฝากเนื้อฝากตัวจากนี้ไปจะเป็นนางเอกช่อง3อยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า6ปีค่ะซึ่งเธอก็บอกว่ามีบทนึงที่อยากจะลองเล่นนั่นก็คือบทร้ายในแบบนางเอกเร้ร้ายเพราะว่าอยากรู้ว่าเวลาที่ตัวเองเบี่ยงนั้นจะเป็นยังไงมันน่าจะรำคาญไหมปกตินั้นเป็นคนตลกด้วยส่วนตัวแล้วชื่นชอบพี่แอนทองประสมมากๆติดตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยชอบเพราะว่าพี่เขาสวยและเก่งมากๆด้วยการมาร่วมงานกับช่อง3ก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนเขาก็ส่งเรามาจนสุดทางแล้วเราก็ต้องเติบโตขึ้นในสายการงานอาชีพของเราต่อไปค่ะและมีโอกาสได้มาทางช่อง3ถ้าถามว่าตัดสินใจยากไหมตัดสินใจยากมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ก็ผู้จัดการด้วยผู้ปกครองด้วยและผู้ใหญ่ทุกท่านก็คิดเห็นด้วยว่ามันโอเคมันดีก็ยินดีที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นและดีใจด้วยที่จะได้เริ่มงานกับพี่ๆตื่นเต้นมากๆและการร่วมงานกันกับณเดชน์คุกิมิยะก็เป็นครั้งแรกของสาวโบก็บอกเลยค่ะว่าก็เคยเจอกันตามงานบ้างแต่ยังไม่เคยคุยหรือร่วมงานกันเลยแต่เท่าที่ทุกคนสัมผัสมาก็บอกว่าพี่ณเดชน์เขาน่ารักและตื่นเต้นที่สุดนั่นก็คือการได้ร่วมงานกับค่ายพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์กับพี่แดงธัญญาค่ะเพราะว่าเรานั้นติดตามผลงานอยู่ติดตามมาตลอดคือดีใจที่ได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ทั้งนี้โบได้ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนนะคะจากนี้ไปโบก็จะเป็นนักแสดงช่อง3แล้วก็ขอให้ทุกคนเอ็นดูเอ็นจอยกับการชมผลงานของโบจากนี้เป็นต้นไปนะคะฝากด้วยค่ะทางด้านของผู้จัดแอคอาร์ตเจเนเรชั่นอย่างแดงธัญญาวชิรบรรจงได้เปิดใจยืนยันเขาว่าไม่เคยรู้จักกับสาวโบมิลดามาก่อนแต่ถูกอกถูกใจหลังอีกฝ่ายนั้นมาแคสติ้งรับเป็นคนครบเครื่องมีพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาการแสดงแถมยังร้องเพลงเพราะอีกด้วยสำหรับละครเรื่องมนรักหนองผักกระแยงเป็นแนวคอมเมดี้นักแสดงก็จะเป็นแบบณเดชน์และสาวโบวิลดาค่ะคือเป็นละครแนวคอมเมดี้มีสาระซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับทั้งคู่งานนี้ก็ตอบชัดแล้วล่ะค่ะยังไงก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวโบวิลดาด้วยค่ะ